ไปดูการช่วยเหลือประชาชนกันบ้างนะคะคอกองกําลังนะเรส,สวนได้ฝึกซักซ้อมแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่คาดคิดเพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชนและลดความรุนแรงค่ะ เอกนรงชัยเจริญชัยรองผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวรรวมกับชุดปฏิบัติการบินทหารบกกองกําลังนเรศวนมณฑลทหารบกที่3 1 0และหมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกําลังนเรศวรทําการซักซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดอุบัติเหตุกรณีมีการลงจอดฉุกเฉินอากาศยานลงจอดกระแทกพื้นอย่างรุนแรงโดยมีขั้นตอนการการปฏิบัติด,ดังนี้นะคะได้แก่การวางแผนและเตรียมการการสาธิตการช่วยเหลือเมื่อหัวใจหยุดเต้นหรือ CPR การ ฝึกซ้อมตามแผนและทบทวนหลังการปฏิบัติทางนี้นะคะกองกําลังในเรศวรได้รับการสนับสนุนอากาศยานจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกจํานวนสี่ลำสำหรับใช้ในภารกิจการลาดตระเวนเฝ้าตรวจการส่งกําลังพลและอาหารไปยังฐานปฏิบัติการที่ห่างไกลตามแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากตลอดจนการให้การสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและทีมสกายด็อกเตอร์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินจากพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน จังหวัดแม่ห้องสอนจังหวัดตากเพื่อเข้ารับการรักษาณสถานพยาบาลที่มีทีมแพทย์เฉพาะทางต่างๆค่ะ